ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599 พบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับตะกุดมหาลูดพ่อเที่ยงน่วมมานาเจ้าสำนักบ้านมีดีเป็นวัตถุมงคลที่ท่านจะสร้างขึ้นเองชื่อตะกุดมหาลูดของท่านนั้นหายากมากก่อนทำต้องตั้งหัวหมูใบสีเครื่องบวงสรวงต่างๆซึ่งว่ากันว่าสร้างยากตะกุดมหาลูดของท่านจะสร้างด้วยแผ่นเงินขนาด3นิ้วจานนอกจานในตะกุดมหาลูดของท่านขึ้นชื่อรือชาเรื่องความคงกระพันชาตีเหนียวชนิดแบบแมลงวันไม่ได้กินเลือดลูกศิษย์สายบ้านมีดีต่างไม้ปองตะกุดของท่านตะกุดมหาลูดของท่านใช้ลูดไปทางไหนจะต้องมีคาถากำกับของท่านไม่ว่าจะเป็นการสักหรือวัตถุมงคลจะมีข้อห้ามเสมอว่า 1. ห้ามด่าพ่อแม่ 2. ห้ามผิดลูกผิดเมีย 3. ห้ามประมาทให้มันท่องฝึกฝนภาวนาอยู่เป็นนิดอาจารย์เที่ยงน่วมมานาเจ้าสำนักบ้านมีดีท่านเป็นคฤหัสถ์จอมขมังเวทแห่งคลองบางกอกน้อยท่านเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ด้านการสักยันต์และวิชาสำคัญมียันต์บัวคู่หมูทองแดงตะกุดมหาลูดและผ้ายันผ้าเช็ดหน้าอื่นๆอาจารย์เทียงท่านเรียนไสยศาสตร์ตั้งแต่เป็นเนนหัดลบผงตั้งแต่เด็กๆท่านเดินทางไปเรียนวิชาไสยศาสตร์ทั่วทิศทั่วแดนท่านเรียนวิชาต่างๆมากมายอาจารย์เทียงเป็นอาจารย์ศักดิ์ที่ขึ้นชื่อหรือชาทางด้านคงกระพันชาตีนับว่ามีความเหนียวไม่เป็นรองใครมีคนรู้จักมากมายโดยเฉพาะตัวอาจารย์เที่ยงนับว่าเหนียวสุดๆท่านเคยปีนขึ้นไปหยิบพระให้ลูกศิษย์แล้วพัดตกลงมาถูกเข็มสักที่ตั้งอยู่แทงเข้าให้ที่ชายโครงปรากฏว่าเข็มที่แหลมและคมไม่ระคายผิวท่านเลยกลับกลายเป็นเข็มคดเข็มงอไปเลยต้องมานั่งแต่งใหม่ตั้งนานจึงจะใช้ได้เหมือนเดิมว่ากันว่าท่านเป็นอาจารย์ศักดิ์มาตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนแต่ท่านมามีชื่อเสียงมากหลังปี2500เพราะรุ่นที่ครูบาอาจารย์ทยอยล่วงลับดับสิ้นไปอาจารย์เทียงเป็นอาจารย์คารวาสร่วมสมัยกับอาจารย์ชุมชัยคีรีอาจารย์เจ๊กสามแยกไฟฉายอาจารย์เฮงบ้านบาทอาจารย์ลอดบางกะปิทุกสายที่เอ่ยนามมาล้วนมีลูกศิษย์ไม่ต่ำกว่าหมื่นทั้งนั้นหากกล่าวถึงอาจารย์เที่ยงมีน้อยนักที่จะกล่าวถึงประวัติท่านทั้งที่ประวัติท่านน่าสนใจนักท่านเรียนไสยศาสตร์ตั้งแต่เป็นเนนหัดลบผงตั้งแต่เด็กๆ เดินทางไปเรียนไสยศาสตร์ทั่วทิศทั่วแดนท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าบางครั้งกว่าจะได้วิชาหนึ่งต้องไปช่วยครูบาอาจารย์ทำไร่ไถนากว่าจะได้วิชามาต้องทนทำงานยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินอาจารย์เที่ยงท่านนี้พูดได้แต่ไทยกลางกับอีสานภาษามอญก็พูดได้บางนิดหน่อยภาษาใต้อาจารย์เที่ยงแกพูดไม่เป็นเป็นลูกศิษย์ปู่ทองอาจารย์แดงบัวแก้วที่มีอายุถึง104ปีอาจารย์ชิดภายหลังอาจารย์เที่ยงรับมาอุปการะที่บ้านจนถึงแก่กรรมไปเรียนวิชากับท่านอาจารย์แสงบางลำพูต่อไก่แจ้เรียนวิชากับหลวงปู่จันทร์วัดนางหนูอาจารย์นินวัดตึกอาจารย์แหลมอาจารย์ลิปทุมธานีเรียนหมูทองแดงจากอาจารย์หม่องครูพม่าเรียนกรรมฐานจากอาจารย์ชุมวัดอมรินเรียนวิชากับพ่อสุนพญาไม้ปู่เทียนวัดโบสถ์เคยไปพบหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงก
เรียนอะไรหรือไม่ไม่ทราบแต่หลวงพ่อเหลือเคยมอบประดับตัวครูมาให้ตัวหนึ่งเลื้อยสายไปมาขณะที่อาจารย์เที่ยงกำลังสักให้ลูกศิษย์เรียนวิชาสักหนุมาน3หน้า8กรแผงนิดจากครูจรัญเมื่อตอนที่อาจารย์เที่ยงยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านเป็นคนจริงเป็นคนดีมีศีลธรรมขนาดป่วยอยู่ยังคิดแต่จะทำบุญสุนทานไม่เคยพูดจาหลอกลวงคนที่เคารพคุณพ่อแม่อาจารย์เที่ยงแกไม่คุยโอ้อวดว่าแกมีดีอะไรเมื่อตอนจะตายได้บอกล่วงหน้าไว้1ปีว่าวัยครูปีหน้าหรือประมาณปีพุทธศักราช2531อายุได้76ปีถ้ารอดก็อยู่เกือบร้อยถ้าไม่ก็ตายที่สุดท่านก็ได้ถึงแก่กรรมในวันถัดจากวันไหว้ครูในปี2531ไป3วันคือวันที่5พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2531ประสบการณ์ของขังของอาจารย์เที่ยงมีมากมายอาจารย์เที่ยงท่านเป็นอาจารย์จริงๆไม่ยกตนข่มท่านสั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติอยู่ในศีลธรรมเคารพพ่อแม่คู่บาอาจารย์เสมอก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่